สวัสดีครับวันนี้กับผมซิก้านะครับวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตข่าวคราวนะครับล็อกเอ็กกันหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเขากำลังจะครบรอบ1ปีแล้วนะครับที่เปิดมาให้คนไทยเราเล่นนะครับหรือว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ซีนั่นเองซึ่งกิจกรรมนะครับก็จะเริ่มในวันที่9มิถุนายนนี้นะครับบอกเลยว่ามีเพียบเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเริ่มแรกเลยนะครับก็คือตารางกิจกรรมของเขาเนี่ยนะครับผมตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงลงทะเบียนล่วงหน้านะสำหรับกิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับเดี๋ยววันนี้ในคลิปเรามีลงให้ดูนะฮะก็เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตั้งแต่วันที่3ถึง8มิถุนายนนะครับซึ่งตอนนี้ยังลงทันอยู่นะแล้วก็กิจกรรมจะเริ่มในวันที่9นะครับผมกิจกรรมในวันที่9เนี่ยจะมีปรับสมดุลคลาสอัปเดตคลาส22นะครับระบบมัลติจ็อบอีเวนต์ฉลองครบรอบปีนะครับแล้วก็มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยแล้วก็ร้านค้าคอสตูมดีเทิร์นนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหลักๆในการครบรอบ1ปีของเขานะฮะครึ่งคลาส22ที่จะเข้ามานะครับก็คือม้องกับครูเซเดอร์นะซึ่งบอกเลยว่า2อาชีพนี้เท่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับแล้วก็มีลงทะเบียนล่วงหน้าสงครามมหาเทพ2นะตรงนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะเล่นสงครามมหาเทพ2ก็ต้องไปลงตรงนี้นะครับแล้วก็ที่พีคที่สุดเลยนะครับของกิจกรรมที่ผมอึ้งมากๆเลยก็คือเขาคอลลาโบเรชันนะครับผมกับการ์ตูน Attack on Titan นะครับนี่นะครับคอลลาโบกับ Attack on Titan นะซึ่งจะเริ่มในวันที่18มิถุนายนนะครับผมแล้วก็มีแข่งขันสงครามมหาเทพ2ในวันที่20มิถุนายนนะอันนี้ตารางทั้งเดือนของเดือนนี้เลยเรียกได้ว่ากิจกรรมเนี่ยอัดแน่นเลยทีเดียวนะครับผมแล้วเขาก็จะเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ด้วยนะเป็ดและก็ล็อก X2.0 นะครับเดี๋ยวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวในวันที่9มิถุนายนเนี้ยเราจะได้รู้กันครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ตัวอย่างของคูเซเดอร์กับม้องกันนะครับผมนี่เลยนะดูคูเซเดอร์ก่อนเลยนะคือคูเซเดอร์เนี่ยสกิลเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเมื่อกี้น่าจะเป็นแกรนด์คอสนะแล้วก็อันนี้เป็นสกิลชิลบูมแรงขว้างโล่นะครับผมส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นออโต้กาดนะถ้าให้เดาแล้วก็มีสกิลทุบโล่ด้วยนะเป็นสกิลโจมตีหมู่อันนี้ก็คือสกิลคร่าวๆนะครับของครูเซเดอร์บอกเลยว่าใครชอบสายโล่สายอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะชอบแน่นอนนะครับแต่ว่าที่ผมชอบที่สุดเลยนี่ครับม้องครับผมโอ้โหบอกเลยว่าสกิลมันเท่จริงนี่ดูดิแค่ต่อยหุ่นไล่กาแม่ก็เท่แล้วอ่ะโอ้โหอย่างกับ18หมัดดูนะครับสกิลของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะมีลูกแก้ววนรอบตัวแล้วก็สกิลต่อยการยิงลูกแก้วอะไรแบบนี้นะนี่นะโอ้โหคือเท่มากๆเลยบอกเลยว่าเดี๋ยวพอเซิร์ฟเวอร์ใหม่เปิดเนี่ยผมจะเล่นม้องนี่แหละครับผมมันเท่มากๆเลยนี่นะครับก็มีฉากการต่อสู้ให้ดูนิดหน่อยนะครับผมส่วนระบบร้านค้าคอสตูมดีเทิร์นนะครับแล้วก็ระบบมัลติจ็อบแล้วก็ปรับสมดุลคลาสเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะยังไม่มีรายละเอียดให้นะครับแต่เดี๋ยววันที่9เราน่าจะได้รู้กันนะถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์เสริมมันเข้ามาหน่อยนะครับมัลติจ็อบเนี่ยถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นการที่เราสามารถสวิตช์อาชีพในตัวเดียวกันได้นั่นเองนะเหมือนที่แร็กเอมเคยทำนะครับคือเราเล่นตัวหลักไปจนถึงเลเวลสูงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะไปเล่นตัวใหม่ใช่ไหมเราก็อาจจะมีระบบสวิตช์จ็อบให้เราไปเล่นตัวอื่นได้แต่ว่าต้องเก็บจ็อบใหม่อะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับอันนี้ถ้าใครรู้เนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะผมสนใจระบบนี้มากๆเลยทีนี้นะครับมาดูหน้าเว็บไซต์ของเขาหน่อยนะครับก็ครบรอบ1ปีมีอะไรบ้างนะนี่เขาจะเขียนเลยครับว่า new ROX นะครับผมนี่ is on attack again ก็คือว่าถูกจู่โจมอีกแล้วนะก็คือเขาไปคอลลาโบกับตัว attack on titan นั่นเองเหมือนว่ามันถูกจู่โจมจากมิติอื่นเขาเอาแบบ attack on titan อีกมิติอื่นเข้ามานั่นเองนะครับผมใครเข้ามามืดๆอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะเขาบอกว่าให้ลากเพื่อเปิดไฟนะครับนี่นะฮะก็จะสว่างแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นกิจกรรมครบรอบ2ปีนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นปุ่มลงทะเบียนล่วงหน้านะครับเมื่อคุณกดตรงนี้นะครับเขาก็จะให้คุณลงทะเบียนล่วงหน้านะโดยใช้ ID ของคุณเลือกตัวละครเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณจะรับของรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าผมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะแต่มันจะให้เลือกตัว ID เก่านะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเล่น ID ใหม่นะบริเวณซ้ายบนจะเขียนว่า Attack on Titan นี่นะครับแล้วก็ Anniversary 1ปีตรงนี้นะกิจกรรมเนี่ยอัดแน่นจัดเต็มแน่นอนนะครับผมนี่นะอันนี้คือยอดคนลงทะเบียนล่วงหน้านะสูงสุดอยู่ที่ 500,000 เพลเยอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะมีคนลงทะเบียนไปแล้วกว่า 700,000 คนเรียกได้ว่าครบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ของรางวัลเหล่านี้แน่นอนนะครับผมใครที่อยากได้ของรางวัลก็อย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยละกันนะครับผมแล้วก็หน้านี้นะครับก็คือ crossover กับ Attack on Titan นะเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะครับผมเท่าที่ตอนนี้เขาเปิดเผยมานะครับก็จะมีตัวโปสเตอร์โปรโมทนะแล้วก็มีนี่นะฮะมีเนื้อเรื่องด้วยอันนี้ก็เป็นตัวละครจาก Attack on Titan นะน่าจะเป็นเอเลนนะซึ่งอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวสตอรี่เกมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโหมดการเล่นนะเขาจะบอกว่าตั้งชื่อโหมดว่า War of Freedom นะสู้เพื่ออิสรภาพนะครับ1ห้องเนี่ยจะใช้6ผู้เล่นในการเล่นนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่น1คนเนี่ยสุ่มเป็นตัวไททันนะครับแล้วก็อีกที่เหลือเนี่ยก็จะต้องสู้กับตัวไททันนี้นั่นเองนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรให้เล่นบ้างนะแล้วเขาจะบอกว่าเราสามารถใส่ 3D Maneuver Gear ได้นะครับผมอุปกรณ์เคลื่อนที่3มิติน่าจะใช่นะที่มันเอาไว้แบบบินไปบินมาเขาว่าจะมีให้ใช้ด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็นหน้าต่างแต่งตัวอันนี้น่าจะเป็นคอสตูมหรือเปล่านะครับที่จะมีให้เราสุ่มได้จากกาชาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเพศชายนะแล้วอันนี้ก็คือเพศหญิงนั่นเองนะครับผมอันนี้คือ Training Corp Uniform ส่วนนี้เป็น Survey Corp Uniform นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบทรงแบบหน่วยลาดตระเวนเพราะว่า Survey มันแปลว่าลาดตระเวนนะฮะแล้วก็อันนี้
ที่เป็น cleaning outfit นะเป็นชุดทำความสะอาดโอ้มี3คอสตูมเลยเหรอเนี่ยอันนี้คือไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนบ้างนะอาจจะมีชุดคอสตูมสักคอสตูมนึงที่ได้ฟรีจากกิจกรรมนะและที่เหลืออาจจะลงกาชาหรืออะไรอย่างนี้ผมต้องรอดูนะนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ 3D maneuver gear นะครับผมอุปกรณ์เคลื่อนที่3มิตินั่นเองนะโอ้เท่เลยนะอันเบลเลอร์เลยทีเดียวนะครับผมอันนี้น่าจะใช้ประโยชน์อะไรในเกมได้นี่จะแจ่มมากๆเลยนะฮะแล้วก็อันที่เป็นวิดีโอนะครับผมคอสโอเวอร์แต่ว่ายังไม่มานะเพราะว่ากิจกรรมเพิ่งประกาศเมื่อไม่นานนี้เองนะครับส่วนอันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับผมนี่อันนี้คือภาพโปรโมทเต็มๆแบบชัดๆ HD เลยนะฮะก็จะเป็นตัวละครจากอะไรก็ล็อกเราแล้วก็จะมีตัวละครจากตัวไอ้แท็กออนไททันด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นคูเซเดอร์นะโอ้น่าจะใช่นะโอ้เพิ่งมานี่ก็เอาเข้ามาเลยนะแล้วก็มีน้องโคดิ้งใส่ชุดเกราะด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมจะมีอะไรให้เราเล่นกันบ้างนะครับผมจะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้น่าเล่นมากๆเลยอันนี้ก็คือทั้งหมดของกิจกรรม Attack on Titan นะครับที่เราทราบในตอนนี้นะเดี๋ยวเปิดจริงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมอันนี้กิจกรรม Attack เนี่ยมาวันที่18นะครับผมนานอยู่ก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ใหม่อ่ะเริ่มเล่นได้ในวันที่9มิถุนายนนะครับผมอ่ะไปกันต่อนะครับกับพาร์ทใหม่นะก็คือม้องนั่นเองอันนี้ก็คือม้องที่เราให้ดูคลิปตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับตัวในเกมนะครับผมก็จะมีแชมเปี้ยนให้เล่นด้วยนะครับผมเพราะว่ามีไฮคลาสนะครับเป็นม้องแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนดูเพศหญิงกันบ้างนะเพศหญิงม้องแล้วก็เพศหญิงแชมเปี้ยนนะส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าเป็นเอาแค่แชมเปี้ยนเนี่ยผมชอบชุดผู้ชายมากกว่านะครับผมอาชูราสไตร์อยู่ที่ตัวแชมเปี้ยนนะครับไม่ได้อยู่ที่ม้องนะฮะอันนี้ก็เป็นสกิลต่างๆเท่าที่มีนะครับผมตัวละครชุดผู้ชายนี่คือเท่เลยคือไม่ต้องใส่คอตูมผมว่าก็เท่แล้วเวลาต่อยมันสะใจมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคูเซเดอร์นะครับคูเซเดอร์ผู้ชายนี่สมเป็นผู้เย็นจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพาราดินพาราดินนี่เกราะหนากว่าเดิมอีกนะมาดูผู้หญิงบ้างอันนี้เป็นเพศหญิงพาราดินนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นคูเซเดอร์ชุดสวยนะสกิลก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนวิดีโอก็คือที่เราเปิดให้ดูตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับผมอันนี้เป็นคลาส2คู่แรกที่เข้ามาในเกมนะครับผมเติมซีของเรานะต่อมานะครับก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบนะครับผมแล้วก็อันแรกเลยนะก็คือนี่นะครับผมคอสตูมหน้ากากนะครับน่าจะเป็นหน้ากากเลเซอร์ป่ะเหมือนเป็นแมสแล้วก็มีแบบกราฟลำโพงด้วยนะอันนี้เป็นคอสตูมในเกมนะครับผมขายในราคา1ดอลลาร์นะครับผมลดราคาจาก10ดอลลาร์นะอันนี้สามารถที่จะซื้อได้เลยนะเขาบอกว่าซื้อแล้วก็เลือกตัวละครแล้วก็ส่งไปให้ได้เลยนะอันนี้ดีเลยทีเดียวแค่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับก็นี่เป็นระบบต่างๆที่เขาบอกนะอันนี้เป็นมัลติคลาสมัลติคลาสที่เราสงสัยกันอยู่นะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนอาชีพครั้งที่2ไปแล้วนะครับแล้วก็มีจ็อบเลเวลเกิน30เนี่ยคุณจะสามารถที่จะแชร์ EXP กับจ็อบกับตัวละครกับคลาสรองของเราได้นะน่าจะหมายถึงอย่างที่บอกก็คือว่าเราสามารถมีหลายอาชีพใน1ตัวได้นะเขาบอกว่าแชร์ EXP กับจ็อบนี่คือหมายถึงว่าเลเวลกับจ็อบมันจะเป็นอย่างนั้นเลยเหรออันนี้คือถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือดีเลยนะแบบไม่ต้องไปเก็บเวลใหม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องรอดูตอนเปิดจริงๆอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็คือลดจำนวนแล้วก็อันนี้คือน่าจะเป็นสงครามมหาเทพครั้งที่2ที่เราบอกไปตอนแรกนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษเขาใช้เป็น War of the Chosen นะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมเป็น Class Balance and Optimization ก็คือเป็นการปรับปรุงคลาสนะครับให้มันดีขึ้นนั่นเองทำให้คลาสมันสมดุลกันมากขึ้นทีนี้เขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเพิ่มการเอาตัวรอดของ Assassin แล้วก็สกิลในการทำดาเมจต่อเนื่องในการต่อสู้ปรับปรุงนะครับผมการร่ายเวทนะหรือการต้านทานหรือจุดอ่อนแล้วก็เพิ่มความสามารถให้กับไนท์แล้วก็ Black Smith นะที่จะทำดาเมจได้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีบอกรายละเอียดทั้งหมดบอกในตอนที่อัปเดตในเกมอันนี้ก็คือระบบทั้งหมดในการที่จะเปิดในครบรอบนะฮะเดี๋ยวรอดูกันแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับก็คือหน้าที่มีรวมกิจกรรมทุกอย่างไว้ด้วยกันนะครับผมนี่นะเขาบอกว่าหน้าแรกเลยก็คือเตรียมพร้อมนะครับสำหรับต้อนรับคลาส3นะระบบคลาส3นะความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดแม็กเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับแมปใหม่แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ฟรีเอ็กเชนจ์นะครับผมก็คือว่าเกม RX นี่เป็นมิตรต่อการเล่นฟรีนะครับผมอันนี้ก็คือระบบฟีเจอร์ของเกมทั้งหมดนั่นเองก็หมดไปแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรมของแร็กเอ็กรอบนี้นะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะตัว Attack on Titan แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่ Monk Crusader เนี่ยรอบนี้นี่เขาอัปเดตจัดเต็มจริงๆเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเกมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไว้ยังไงฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ในอนาคตเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย